สวัสดีค่ะวันนี้อิจจะพาทุกคนมาทําปลาไข่นะคะชุบแป้งทอดนะคะนี่ค่ะอิจได้ปลามานะคะเป็นปลาไข่นะคะแป้งผสมกับน้ําค่ะแป้งทอดกรอบนะคะผสมกับน้ําเย็นค่ะนะคะเรามาลงทอดกันเลยค่ะกระทะต้องใส่น้ํามันลงไปค่ะรอน้ํามันร้อนนะคะน้ำมันร้อนแล้วก็จะใส่ปลาลงไปเลยนะคะไม่ต้องใช้มือนะคะแล้วก็กลับด้านกลับด้านนึงนะนี่เริ่มเหลืองแล้วค่ะทำง่ายๆนะคะจะเติมทอดกรอบได้แล้วนะคะตัวไหนได้แล้วก็ออกคอยจับด้วยนะคะเพราะว่าปลามันสุกง่ายตัวที่เหลืองแล้วก็ขึ้นได้เลยค่ะส่วนตัวที่ไม่นั่นก็เอาไว้ก่อนทอดไป2รอบนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลาไข่ชุบแป้งทอดค่ะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอิทธิชแนลให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ